เปล่าดุ่นทุกคนเปิดคำพูดของบอสโจยมานินวันนี้เมื่อปีที่แล้วครับล่าสุดทุกคนหลายคนก็กลับมาแชร์คำพูดนี้อีกหนึ่งครั้งนะครับ นั่นก็คือคำพูดของบอสโจยมานินครับในวันที่9นะครับตุลาคม2566ครับบอสโจยมานินครับทุกคนได้มีการโพสต์รูปนะครับลูกสาวคนโตอย่างน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงครับแล้วก็มีทางด้านน้องลำเพลินลำแพนอยู่ด้วยนะครับบอสโจเนี่ยได้พูดเอาไว้ครับทุกคนบอกว่าคำว่าลูกคนอื่นว่าขี้พ่อนะครับก็ว่าทองคำนะครับผ่านมาร้อยพันดราม่าสุขอุรา เมื่อได้ยืนบนเวทีครับทุกคนนี่คือข้อความที่บอสโจโยมนินนะครับโพสต์ Post เอาไว้เมื่อวันที่9ตุลาคมครับทุกคน2,566และวันที่9ตุลาคม2,567อุ้งอิงเพชรบ้านแพงโดนดราม่าในเรื่องของการาวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องของการร้องเพลงเอื้นไอ้เดิมเมื่อวานนี้ครับทุกคน ประจบเหมาะเจาะครับทุกคนที่พ่อโจเนี่ยที่ออกมาโพสนะครับปกป้องลูกสาวในมุมมองของตัวเองนะครับการวางคาแรคเตอร์ของลูกสาวอุค์หิงเพชรบ้านแพงไวอย่างไงนะครับพ่อโจออกมาปกป้องลูกสาวเมื่อวานนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับทุกคนต้องบอกแบบนี้ว่าได้ใจ FC แฟนคลับไปเต็มๆครับแล้วเราก็ย้อนกลับไปครับทุกคนเมื่อปีที่แล้วเนี่ยพ่อปกป้องลูกยังไงทุกวันนี้นะครับ ก็ยังปกป้ององค์อิงแบบนั้นก็พี่คนอย่างที่พ่อโจพูดเอาไว้นะครับไม่ว่าใครจะมองลูกสาวหรือว่ามองลูกตัวเองไม่ดียังไงในสายตาของพ่อลูกคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดนะครับอย่างที่บอกว่าพ่อโจอุง์อิงอเนี่ยเจอมาร้อยพันดราม่าจริงๆครับ มีความสุขทุกครั้งที่ได้จับไมร้องเพลงอยู่บนเวทีนั่นเองนะครับทุกคนเราก็คงจะได้เห็นแล้วว่าความเสมอต้นของเสมอปลายของบอสเจอร์มนีเนี่ยเป็นยังไงสู่การเป็นเลือดนักสู้จนถึงทุกวันนี้นะครับอุงอิงเนี่ยน้องได้เลือดนักสู้จากพ่อโจมาเต็มๆครับทุกคนอย่างที่บอกว่าองอิงครับทุกคนพร้อมทำทุกอย่างบนเส้นทางนี้จริงๆเหมือนที่น้องได้พูดเอาไว้ในบทเพลงหอฝันมาหลังห้านครับทุกคน หลายคนได้ดู MV ไปแล้วใช่ไหมเลือดนักสู้วันนี้ไปปั่นวิวกันต่อนะครับกับสิ่งที่พ่อโจได้มีการถ่ายทอดใน MV นะครับการจับมือลูกสาวครับทุกคนนั่นคือคําว่าเลือดนักสู้ตัวจริงนะครับอุงอิงอ่ะเป็นคนที่หัวใจไก่ชนนะครับทุกคนอย่างที่บอกว่าเมื่อวานเนี้ยไม่ว่าจะเจอดราม,ม่าขนาดไหนน้องนะครับก็ยังจะยืนยันจะร้องเพลงนี้เพราะว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้สนแล้วก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองแข่งกับใครนะครับอุงอิงเลือกที่จะร้องเพราะว่า สู้กับใจตัวเองนี่แหละครับทุกคนไม่ว่าจะโดนใครวิาพากษ์วิจารณ์แบบไหนไปในทางทิศทางแบบไหนนะครับน้องก็ยังยืนหยัดที่จะโชว์ตัวเองโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับอย่างที่บอกว่าการเปลี่ยนแปลงในขณะนั้นเลยครับทุกคนคือคําว่าภาวะความเป็นผู้นําองค์อิงอมีเต็มร้อยนะครับ จะให้มาเปลี่ยนเพลงในในวันเดียวเลยนะครับทุกคนมันเป็นอะไรที่ต้องเปลี่ยนเป็นเรื่องใหญ่ครับไม่ว่าจะเป็นแดนเซอร์เปลี่ยนท่าเต้นต่างๆน้องดูภาพรวมเป็นหลักนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วการที่น้องเนี่ยจะเลือกร้องเพลงนี้เมื่อวานนี้ไม่ผิดเลยแล้วก็พ่อๆแม่ FC แฟนคลับก็เห็นดีเห็นงามด้วยด้วยความว่ามีสปิริตของน้องครับทุกคนกับบทเพลงเพลงนี้นั่นแหละครับทุกคนเนาะ น้องก็ไม่ได้เปลี่ยนสคริปต์แต่อย่างใดนะครับก็เลือกที่จะร้องบทเพลงนั้นต่อเมื่อวานนี้ครับทุกคนในท่ามกลาง FC แฟนคลับที่ร่วมใจกันปกป้องอุงอิงเพชรบ้านแพงและเมื่อคืนนี้น้องก็ถ่ายทอดออกมาได้เป็นอย่างดีกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับบทเพลงทางด้านเอื้นไอ้เหน่อยนะครับเพลงนี้นะทุกคนก็ถือว่าปังมากๆนะเมื่อคืนนี้พ่อโจก็ได้มีการลงคลิปน้องด้วยกับการที่แบบว่าร้องเพลงนี้ด้วยนั่นเองครับทุกคนน่ารักมากนะครับ ก็ถือว่าน้องทําออกมาได้ดีตามสไตล์ของตัวเองครับทุกคนอย่าไปอะไรมากๆอย่าไปอะไรมากมายครับนะครับน้องร้องเพลงตามสไตล์ของตัวเองอแล้วไม่ได้แบบว่าไปคือคำคือคนวิพา์วิจารณ์เนาะก็อย่างที่มิ้มข่าวกระแสบอกนะครับต่างคนต่างมุมต่างคนต่างความคิดนะครับร้อยพ่อพันแม่ครับทุกคนก็จะมีทั้งคนชอบบ้างไม่ชอบบ้างเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ปกตินะครับ เป็นเรื่องปกติมากๆก,กันเลยทีเดียวนะครับทุกคนนะนะครับอ่ะทุกคนครับวับนนี้นะครับทุกคนเราได้เห็นแล้วเนาะในความรักของพ่อโจนะครับพ่อโจเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งเลยที่ปลูกบ้านอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงขึ้นมาครับทุกคนแล้วก็อ่าตอนเนี้ยเหมือนพ่อโจเนาะคลายตะขาบให้กับอุ๋งอิงแล้วแหละ ใครตาขาบในความเป็นเป็นคนที่บริหารคนหรือว่าเป็นคนที่มีจิตใจแน่วแน่แน่นิ่งอุงอิงเป็นคนที่ใจใหญ่กว่าตับนะครับหลายคนมาคอมเมนต์แบบนี้นะเป็นคนที่ใจใหญ่กว่าตับจริงๆนะครับทุกคนเนี่ยเรายอมรับเลยเด็กผู้หญิงคนนี้นะครับอย่างเมื่อวานเนี้ยไม่ได้หวันไหวกับอะไรนะครับทุกคนน้องก็ทําหน้าที่ของตัวเองเต็มที่แล้วก็มองภาพรวมเป็นหลักนะครับอย่างที่บอกว่าการที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ย ในวันวันเดียวเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นอะไรเป็นไปได้ยากมากๆนะครับทุกคนเนาะเพราะว่าต้องเปลี่ยนลายเต้นเปลนชุดแดนเซอร์อะไรต่างๆน้องมองภาพรวมเป็นหลักนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าโชว์เนี่ยเขาก็มีการจัดมาแล้วนั่นเองนะครับทุกคนนะน้ององเก่งมากๆอุ้อิงต้องขอชื่นชมน้องจริงๆนะครับและต้องบอกเลยนะครับทุกคนว่า อย่างที่บอกนะครับว่าบอสโจคายตาขาบนะครับบอสโจคายตาขาบให้องคงอิ่จริงๆนะครับเราเราพูดได้เลยแล้ววันนี้ทุกคนอย่างที่บอกว่าหลายคนก็ร้องไห้กันไปตามๆกันนะครับเพลงใหม่ของบอสโจยมนินสำหรับสายเลือดนักสู้นะครับทุกคนตอนนี้ก็คือแบบว่าโอ้โหยอดวิวพุ่งสุดๆเลยเพราะพ่อแม่เอฟซี นะครับพ่อพ่อแม่เอฟซีแ, FC, แฟนคลับอย่าลืมไปชมกันไปดันให้เพลงนี้ติดหนึ่งในมาแรงกันครับทุกคนวันนี้ก็นะครับดันเต็มที่นะครับวันนี้ดันเต็มที่ครับสำหรับเพลงนี้นะครับทุกคนไปช่วยกันดันนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นเพลงที่แบบว่าทำให้คนที่แบบว่านึกถึงพ่อเนาะกลับมาคือสู้อีกหนึ่งครั้งนะครับทุกคน วันนี้มอิมก็เลยเอาคำพูดนะครับของบอสโจโยมนินนะครับมาฝากพ่อพ่อแม่เอฟซแฟนคลับทุกคนนะครับนะ,ะสำหรับคลิปนี้ครับ ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจนะครับให้กับุอิมข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วก็ช่วงนี้ครับทุกคนเนาะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับลูกสาวอิงด้วยเมื่อคืนนี้เราก็ได้เห็นแหละเนาะน้องร้องเพลงเอื้นไอ้เนี่ยเด้อนองก็ดูสีหน้าก็รู้ว่าน้องก็มีความกังวลเล็กน้อยแหละแต่ว่าก็น้องก็ทําได้เต็มที่จริงๆนะครับแล้วก็พ่อโจเนี่ยก็ได้มีการลงคลิปนี้เอาไว้ด้วยการชื่นชมลูกสาวนะครับทางช่องหนุ่มโจสาวน้อยเฮฮาพาเสดนะครับ อ,อ่ะโอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับอิมข่าวกระแสก็ฝาก,าก,าก,ากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจเนาะให้กับอิมได้นะครับแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยอากาศเปลี่ยนแปลงฝากทุกคนนะครับดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วก็นะฝากพ,พ่อแม่เอฟซีทุกคนด้วยวันนี้ไปปั่นเพลงบอสโจกันต่อนะครับ นะครับทุกคนเรื่องอื่นมองข้ามไปนะทุกคนตอนนี้ก็คือโฟกัสที่ตัวน้องที่ตัวน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงกันนะทุกคนเนาะก็ส่งกําลังใจไปให้น้องอย่างเดียวนะครับณตอนนี้นะครับนะอ่ะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กับอิมข่าวกระแสได้ด้วยการไม่ข้ามโฆษณานะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับรักทุกคนนะครับ